ก่อนไปที่เรื่องของปลาหมอเนี่ยนะคะมาพยูนกันก่อนพยูนเนี่ยปกติเราจะเห็นเจอกันเยอะจังหวัดตรังแต่รอบนี้เจอพังงาที่เกาะยาวใหญ่ค่ะมันมาเกยตื้นอยู่ทีนี้พอเกยตื้นเนี่ยอันตรายมันกลับลงไปไม่ได้มนุษย์เราเนี่ยต้องไปช่วยค่ะ อยู่ที่ชายหาดแหลมล้านแล้วตัวใหญ่มากเลยนะคะเขาบอกความยาวเนี่ยกว่า3เมตรคาดว่ามากินหญ้าทะเลแล้วมันว่ายกลับลงไปแสดงน้ำอาจจะลดเร็วนะคะก็เลยใช่ว่ายกลับไปไม่ทันไปดูชาวบ้านช่วยเหลือกันหน่อยนี่ค่ะตัวใหญ่เลยนะคุณด้งลงไปไม่ได้ค่ะจะอยู่เกยตื้นนี่เราก็ดูมันพยายามจะไปอยู่นะคะโอ้แต่ว่าต้องช่วยกันค่ะชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ช่วงเช้าที่ผ่านมาโอ้โหแต่ดูมีแรงเลยทีเดียวนะก็ช่วยกันช่วยกันดันลงไปดันลงไปนี่อุดมสมบูรณ์น่าดูเนื้อแถวนั้นเนาะแสดงว่ายังมีหญ้าทะเลเยอะพยูนนี่บ่งบอกอยู่แล้วว่าตรงไหนที่อุดมสมบูรณ์พยูนก็จะไปหากินกันค่ะอ้วนท้วมทีเดียวแหละนี่มาเกยตื้นอยู่ตรงชายหาดบ้านแหลมล้านกลับลงสู่ทะเลก็ต้องใช้อุปกรณ์นะเหมือนจะเป็นเชือกใช่ไหมคะลากลงไปหา มันก็สะบัดน้ำใส่โอ้โหเนี่ยค่ะมาเกยตื้นอยู่เหตุการณ์นี้ถือว่าโชคดีเพราะว่าช่วงเช้าน้ำทะเลลดลงค่ะคุณวิชัยมิ่งพิจารณ์สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุในอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาค่ะเป็นคนพบคนแรกแล้วก็เห็นอะไรตัวใหญ่ๆตรงใกล้ๆกับตรงชายหาดเนี่ยกำลังดิ้นกลิ้งไปกลิ้งมารีบเข้าไปดูเลยค่ะพยูนตัวใหญ่เลยดิ้นรนหาทางกลับสู่ท้องทะเลยิ่งกลิ้งก็ยิ่งเข้าฝั่งมาอีกนะคะก็ห่างทะเลไปเรื่อยๆคนเดียวไม่ไหวแล้วรอบนี้ต้องชวนกันมา 4-5 คนเอามาช่วยกันหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอันเนี้ยน้ำมันกำลังลงนะชาวบ้านบอกถ้ามันลงไปมากกว่านี้พยูนมันขาดน้ำนี่มันตายได้ขนาด3เมตรน้ำหนักกว่า200กิโลกรัมนะถ้าเกิดว่าโตเต็มวัยนะคะก็ค่อนข้างจะทุลักทุเลพอสมควรใช้เชือกค่ะช่วยกันดึงตัวแล้วก็ผลักให้กลิ้งลงทะเลประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ช่วยลงทะเลได้สำเร็จนี่ก็ต้องชื่นชมนะสร้างความดีใจให้กับชาวบ้านค่ะที่มาช่วยกันซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาชายหาดบ้านแหลมล้านเพิ่งจะเจอพยูนเกยตื้นเป็นตัวแรกเลยความอุดมสมบูรณ์นะคะของหญ้าทะเลในพื้นที่ก็เลยทำให้คาดว่าพยูนตัวนี้มันกินจนเพลินค่ะก็หลงทิศทางแล้วก็มาติดกับฝั่งค่ะไม่สามารถลงสู่ท้องทะเลได้เนาะมายังไงล่ะค่ะนะครับมีข้อมูลนิดนึงนะคะว่าพยูนเนี่ยอย่างที่บอกไปปกติเนี่ยถ้าเจอเนี่ยจะเจอกันบ่อยๆแถวๆจังหวัดตรังเนี่ยได้เคยไปทำสกู๊ปแถวนั้นนะตรังสตูลเนี่ยจะเป็นแหล่งที่พบพยูนมากที่สุดในช่วงปี65ที่ผ่านมานะคะสำรวจพบว่ามีพยูนอยู่273ตัวอยู่ในพื้นที่อ่าวไทย31ตัวแล้วก็ฝั่งอันดามัน242ตัวย้อนไปในปี50ถึง57ค่ะก็พบว่าพยูนเนี่ยลดลงนะคะก็อยู่ที่240ตัวในฝั่งทะเลอ่าวอันดามันและอ่าวไทยก็ลดลง200ตัวจากปี57คือตอน65เนี่ยมันลดลงเมื่อเทียบกับตอนปี50กับปี57ด้วยครับผมค่ะโอ้นะฮะก็เนี่ยเขาบอกว่าเจอพยูนเนี่ยนะฮะค่ะราวๆ261ตัวแต่ปี62ที่ผ่านมาเนาะนะครับก็การสำรวจเนี่ยนะก็จะพบว่าประชากรพยูนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นแล้วนะอาจจะเป็นช่วงโควิดด้วยนะหน่อยแน่เนาะช่วงที่คนไม่ค่อยไปเที่ยวใช่ไหมคะใช่ๆแต่ก็ยังมีการเกยตื้นยังมีการตายของพยูนเนี่ยอยู่ทุกปีนะฮะหลากหลายสาเหตุนะครับอาจจะเจ็บป่วยบ้างลูกพยูนอาจจะพัดหลงจากแม่หรืออาจจะถูกกระแทกด้วยของแข็งถูกเงี้ยงปลากระเบนนี้ก็มีเป็นอุบัติเหตุหรือว่าโดนเครื่องมือประมงนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันก่อนหน้านี้นะถ้าจำในช่วงประมาณสัก 2-3 เดือนนะคะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเขารณรงค์กันในช่วงที่สตูลตรังเนี่ยจำนวนมันลดน้อยลงว่าประมงค่ะถ้าเกิดเข้าใกล้ในเขตที่มีพยูนเยอะขอให้งดการใช้เครื่องยนต์เพราะว่ามันอันตรายกับเจ้าพยูนนี่แหละเพราะเวลาเขาเจ็บทีนี่เสี่ยงต่อการที่เขาจะตายง่ายก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาแล้วก็ต้องชื่นชมชาวบ้านในพื้นที่ของพังงาที่เกาะยาวใหญ่ด้วยนะคะที่ไม่นิ่งดูดายช่วยเหลืออีกหนึ่งชีวิตกลับลงสู่ทะเลได้สำเร็จนะคะอย่างพยูนนี่ก็เขาก็อยากจะช่วยเหลืออนุรักษ์ไว้นะฮะ